ดูเหมือนว่าข้อท้วงติงนะคะจากหลายฝ่ายค่ะที่มีต่อนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยังคงดังขึ้นต่อเนื่องการแสดงความกังวลค่ะว่าหากรัฐบาลประกาศเดินหน้านโยบายนี้ต่อนะคะที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจออกมาเป็นลบมากกว่าบวกหรือไม่ขณะที่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลค่ะออกมาส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ผ่านการพิจารณาวาระ3ไปแล้วค่ะพวกเขาเตรียมที่จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาค่ะขณะที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมายิงหมัดตรงใส่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะภายหลังจากที่คุณเศรษฐาไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งปลุกให้ประชาชนออกมาสนับสนุนนโยบายดังกล่าวค่ะโดยคุณจุรินทร์มองว่าการที่นายกไปปลุกประชาชนในลักษณะแบบนั้นนะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าการทำแบบนั้นเหมือนเป็นการเอาประชาชนมาเป็นโล่ในการปกป้องตัวเองซึ่งคนที่มีวุฒิภาวะเขาไม่ทำกันแรงต้านและแรงเสียดทานนะคะที่เกิดขึ้นกำลังทำให้เห็นว่าน่าจะมีเพียงพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาทวีสินค่ะที่อยู่ในสถานะตำบลกระสุนตกนะคะเนื่องจากต้องไม่ลืมว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลนะคะเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยชูในการหาเสียงมาตั้งแต่แรกค่ะเวลานี้นะคะแม้พรรคร่วมรัฐบาลเองค่ะจะยังไม่ถูกตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่แต่การนิ่งเฉยและไม่ออกมาร่วมชี้แจงใดๆก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะพรรคร่วมรัฐบาลเองค่ะจะยอมถูกดึงเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงไปด้วยค่ะซึ่งน่าจะสอดรับกับสิ่งที่คุณจตุพรพรหมพันธุ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนค่ะเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะท้ายที่สุดแล้วนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทก็จะกลายเป็นจุดแตกหักสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพราะไม่มีใครต้องการถูกดึงไปร่วมรับผิดชอบแต่ที่ไม่สำแดงอะไรนะคะเพราะว่ารอเวลาค่ะแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะได้เห็นจุดแตกหักค่ะทั้งนี้นะคะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะเราจะพบว่าการจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย314เสียงนะคะประกอบด้วย11พรรคร่วมรัฐบาลหลักๆนะคะก็จะพบว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็มาจากปีกของขั้วรัฐบาลเดิมที่เคยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแล้วก็ยังเป็นการจับมือรวมกันอย่างหลวมๆด้วยซ้ำนะคะน่าสนใจค่ะว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมตามที่คุณจตุพรพูดถึงท่าทีและจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองค่ะที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบค่ะ